22กรกฎาคมเนี่ยเขาเรียกเป็นวันครบกำหนดที่ปปชว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นน่ะจะต้องทำให้เสร็จภายใน3ปีนับแต่วันที่รับไต่สวนนะนับแต่วันที่รับไต่สวนแต่ว่าเรื่องเก่าๆหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ทางกฎหมายก็บอกว่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กฎหมายใช้เพราะนั้นทุกๆเรื่องจะมาเขาเรียกว่าทุกเรื่องที่อยู่เริ่มแต่22กรกฎาคม61หรือเรื่องก่อนหน้านั้นทุกเรื่องจะมาให้เสร็จให้แล้วเสร็จภายใน22กรกฎาคม64เรียกว่า 90% เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปตามแผนนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นบางทีก็เราแจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะให้การมาให้การได้ติดสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะมีเลทไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะให้อยู่ในกันยาให้ได้กันยาให้ได้นะก็อาจจะมีบ้างที่ผมดูมาเนี่ยนะไม่ถึง10คดีประมาณเนี่ยนะที่มันจะมีปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากมีสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในฐานะที่รับผิดชอบงานปราบปรามนะครับความจริงทางปปชเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปนั่งเอาผิดกับใครนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะครับผมเราจะเห็นการวินิจฉัยชี้มูลความผิดต่างๆเนี่ยแนวทางที่ผมมองแล้วก็คือแนวทางการป้องกันนะครับวันนี้กฎหมายพรบ.ปปช.เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา35กำหนดไว้เลยนะครับกรณีที่อาจจะมีการทุจริตหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหมายความว่ามันยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีการแจ้งข้อมูลเบาะแสนะครับมายังปปช.ปปช.ลงไประงับยังเนี่ย1ความผิดไม่เกิดก็ความผิดไม่มีทางสำเร็จแน่นอน2นะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีสิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐไม่เสียหายนะครับวันนี้มีหลายกรณีนะครับที่ผมได้รับแจ้งจากทางจังหวัดต่างๆเนี่ยครับว่าชาวบ้านนะครับเห็นการจัดทำโครงการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรต่างๆเนี่ยครับเห็นว่ามันไม่ปกติไม่ถูกต้องนะครับยังไม่มีการตรวจรับนะครับแจ้งปปช.ฮะให้ลงไปช่วยตรวจสอบหน่อยสิอันนั้นจะเป็นมาตรการที่จะช่วยการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับไม่ให้เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าหากมันมีความผิดเกิดขึ้นมาแล้วเป็นความผิดสำเร็จแล้วคงเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังประเด็นนี้อยู่ตรงที่ว่าอยากจะเรียนกับประชาชนทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับท่านต้องกล้าลุกขึ้นมาและชี้ช่องเบาะแสให้กับทางปปช.สุดท้ายงานปราบปรามเนี่ยต้องพึ่งพยานหลักฐานครับนะฮะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นคดีฟุตซอลนะครับที่มีการร้องเรียนการระหว่างครูที่ถูกดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเองนะครับถูกสั่งการให้ต้องกระทำการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่พอมีเหตุต้องรับผิดทางอาญาขึ้นมานะครับก็อาจจะร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยถ้าเห็นไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้บัญชาเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าให้แจ้งมายังปปช.นะ บุคคลนั้นถ้าแจ้งมายังปปช.แล้วนะครับถือว่าบุคคลนั้นพ้นไม่ต้องถูกดำเนินทางคดีทั้งอาญาทั้งวินัยนะครับส่วนผู้ชายจะสั่งการยังไงก็ต้องรู้ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวปปช.จะลงไปดำเนินการตรวจสอบให้แล้วก็คุ้มครองให้ท่านด้วยนะครับเรื่องคดีร่ำรวยปกตินะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็มีภารกิจในเป็น priority แรกก็คือในเรื่องของการไต่สวนร่ำรวยซึ่งมีก่อนพระราชบัญญัติปี61นะครับซึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอันนี้ครับมีประมาณ 3-7 เรื่องต้องแล้วเสร็จนะครับเช่นเดียวกันเรื่องปราบเหมือนกันเรื่องทุจริตเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องตัวสอบทรัพย์สินก็เป็นภารกิจหลักเหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเราก็มีกรอบในการดำเนินการในที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับมีการตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันเรามีคดีครั้งเรื่องครั้งเก่าอยู่เราก็พยายามจะสะสางให้แล้วเสร็จให้เหมือนกันเพื่อมาทำงานใหม่ให้มันเป็นไปตามกรอบเวลาอันนี้ก็คือภาพรวมๆนะครับแล้วในเรื่องของก็ในส่วนของเรื่องใหม่ๆที่เราที่จะมีการเลือกตั้งเข้ามานะครับเรื่องท้องถิ่นเนี่ยเราก็วางได้ทำฐานข้อมูลไว้หมดแล้วนี่ก็เตรียมแผนที่จะรองรับนะครับตรงไหนที่มันขัดหรืออะไรเราก็จะเติมให้ไม่ว่าบุคลากรองค์ประกอบในส่วนของที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะไปดำเนินการให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพเราก็พยายามดำเนินการตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการป้องกันการทุจริตเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนเหมือนโควิดทำไมเราต้องมาใส่แมสอยู่ทุกคนขนาดนี้ทุกคนเกี่ยวข้องหมดนะเรื่องทุจริตผมว่าสถานการณ์จำลองเหมือนนี้จะได้เห็นนี่ก็คือการแก้ปัญหาการทุจริตมันใช้โมเดลเดียวกับโควิดนี่แหละแล้วจะได้เห็นว่าปัญหาทุจริตเนี่ย
เกี่ยวพันกับทุกคนไม่งั้นเราไม่ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ทำอย่างงู้นไม่ต้องออกการบล็อกนั่นบล็อกนี่คือมาตรการการเอาคนป่วยไปนั่นคือการรักษาและการให้ความรู้นะแล้วทุกคนมีส่วนร่วมหมดเป็นหน้าที่ของทุกคนในที่จะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตนี้นะฮะโดยสถานการณ์โควิดจะเห็นภาพชัดที่สุดครับ